เมื่อมอตีได้เจอกับรักแท้ที่เป็นรักที่ดีที่สุดของเขากับการตกหลุมรักสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่สาวที่สามารถวาควบคุมพลังธาตุทั้ง4ได้แต่กลับต้องเจอเรื่องมากมายเพื่อพิสูจน์รักแท้ขณะที่ด้านริกกับสัมเมอร์ที่ออกไปปาร์ตี้แบบสุดเวียงในดาวที่กำลังจะแตกก็ดดนมาผิดใจกรารพกกิ๊กของริกจนอาจทำให้เรื่องจบไม่สวยเรื่องพวกของวัยรุ่นสุดเพีย้ยนจะจบลงยังไงนะไปหาคำตอบกันได้ในริกกันมอตีซีซั่นที่ห้าอีพีที่สามครับ และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตัวนี้ตูนก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากโด o n a t ก็ทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เริ่มเรื่องมาที่ร้านจอน,นีีดีซึ่งเป็นร้านสั่งตัดเสื้อตามใจลูกค้าแน่นอนว่าไอ้คูหูริกกับมอตี้เนี่ยมันต้องทำเสื้อลายของตัวเองอยู่แล้วหลังจากผจญภัยกันมาตั้ง5-4สี่ซั่นทว่ายังรักกันได้ไม่นานอยูยูฝนกรดก็ตกลงมาแบบไม่ทราบสาเหตุริกรีบขึ้นยานทันทีแล้วสั่งให้หมอตี้ปกป้องเสื้อเท่าชีวิตนะแต่จะปกป้องยังไงเหรอวะกรตาเล่นล็อกประตูยานแบบนั้น,น่ะ ก่อนจะเปิดให้ก็กวนตีอยู่สักพักจนมอตีผิวไหมไปหมดเสื้อกระแหว่งอีกก่อนจะมีเจ้าตัววีเซลจากไหนไม่รู้บินลงมาประกาศสักดาว่าฝนกรดเป็นฝีมือของมันเองแต่ยังห้าวได้ไม่นานก็มีสาวใส่ชุดรัดรูปเหมือนกัปตันมาเวลแต่เป็นตัวสีฟ้าบินลงมาหยุดทำลายโลกเดี๋ยวนี้นะเจ้าดีเซลวีเซลก่อนจะพูดตามบทแด a l ล g u ตามแบบฉบับของฮีโร่ให้ตายเถอะแม่สาวนี่บทเสลอชมัดฟริกบอกขณะที่มอตีได้แต่มองตามดิบๆแล้วพูดว่าว้าว ทุกครั้งเวลาที่เธอมีแอคชั่นเท่ๆเธอคนนั้นจัดการใช้พลังควบคุมท่าท้งสี่ที่เป็นพลังของเธอจัดการเจ้าดีเซลวีเซลได้สมเร็จฝากไว้ก่อนเธอแพลเน็ตทีน่าฉันจาเอาคืนแน่แล้วมันก็หมดท่อหนีไป ริกรู้สึกรำคาญกบฏบ,บาทฮีโร่ของเพเนตินามากก็เลยโยนกระกป๋องเบียร์ลงพื้นหมอตีเลยต้องมาตามเก็บให้เพราะรู้ว่าเพเนตินาเป็นฮีโร่ใส่รักโลกซึ่งมันสร้างความประทับใจกับเธอมากาแม้บทสนทนาจะตะกุกตะกากเพนซกนิตแต่ทั้งคู่ก็ได้รู้จักชื่อกันและกันในที่สุดโดยมีริกปีบแต่รบกวนตลอดเวลาหมอตีโอบอากาศที่ทั้งคู่รู้จักกันแล้วช่วยเพเนตินาไปกินไอติมกันแต่เธอไม่เอาด้วยเพราะไอติมเนี่ยมันเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมที่เป็นภัยกับน้องวัว เธอก็เลยชวนไปร้านโดนัทที่ปลอดการทารุนสัตว์แทนแบบนี้ก็เข้าทางมอตี้สิครับจะทนทําไมกับตะแก่ขี้วีนวะสู้ไปกับสาวฮอสุดเท่ดีกว่ามาเลยรีบถอดเสื้อปาใส่หน้าริกแล้วให้แพลเนติน่าพาไปร้านโดนัททันที w h a t the w h a t the shit นี่เองเจอหญิงเข้าหน่อยกลาทิ้งกันแบบนี้เลยเหรอวะริกบน ภาพแตกลับมาในวิดีโอโปรโมทผลงานสุดโต่งของเพลเนติน่าที่พรีเซนต์ถึงความสูญเสียจากฝีมือมนุษย์ที่กำลังทำลายล้างโลกขึ้นทุกวันแต่ทว่าธรรมชาติได้รวบรวมและคัดสรร4เด็กน้อยจาก4ี่เชื้อชาติเพื่อรวมพลังการเรียกสุดยอดฮีโร่แปลทธาตุจากเพล n นติน่ายอดมนุษย์นักอนุอนรักษ์กออกมาปกป้องโลกซึ่งหมอตีภูมิใจในตัวเองมากๆที่เขาได้ไปเที่ยวกับเพล n นติน่าในวันนั้นก็เลยขิยงให้เบสฟังแบบรัวๆขณะที่ซัมเมอร์ก็หน่อยอจัดเพราะถูกหนุ่มทิ้งมาหมาดๆแทนน้องชายก็บ้าซปเปอร์ฮีโร่บ เลยเซ็งคอตกจุ่มจานข้าวไปเลยริกที่เห็นซัมเมอร์เซ็งก็เลยเดินมาปลอบคือใจหนึ่งอ่ะกันหน่อยไอ้มอตีเหมือนกันนั่นแหละริกกางแผนที่ให้ซมซัมดูว่าอีกไปนานดวงดาว3ดวงนี้จะพบกับวันสีโลกจนดวงดาวหายไปจากสุริยะจักรวาลด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไปซึ่งมันเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวในแต่ละดาวเพราะงั้นคนบนดาวจึงจัดงานฉลองครั้งใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเผ่าพันธุ์จะสูญสิน้นริกก็เลยจะชวนซัมเมอร์ไปปาร์ตี้เล่นยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแต่ละดาวกันแถมเอาเส้สเใสว กับซัมซามอีกด้วยซึ่งมันเล่นลบชื่อมอร์ตีกับวาดหางม้าบนหน้ามอร์ตีเป็นหน้าของซัมเมอร์แบบดือด้อแบบนี้เลยแหละครับ ซัมเมอร์ดีใจมากที่ต่อเน,นี้เธอได้เป็นหลานคนโปรดของริกแทนมอร์ตี้แล้วเลยรีบเก็บข้าวข,ของของตัวเองเตรียมออกไปปาร์ตี้สุดเวียยทันทีโดยไม่สน่าเจอรี่จะห้ามสักแค่ไหนก็ตามขณะที่มอร์ตี้ที่ตามข่าวอยู่ก็เจอข่าวไฟปา่าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีและเขาคิดว่าแพลเนติน่าจะต้องไปช่วยเหลือคนแถวนั้นแน่ๆมอร์ตี้ก็เลยขอบัตรเครดิตของเบดเพื่อซื้อตั๋วรถไฟไปจุดเกิดเหตุที่ห่างออกไปทั้ง200ไมล์แน่นอนว่าเบดไม่ยอมแน่ๆอันตรายก็อันตรายถมเหตุผลก็คือไปหาสาวเนี่ยนะทำให้แม่ลูก ด้านสำเมเออร์ก็ดือด้านจะไปกับริกทำให้ตอนนี้ครอบครัวสมิธเริ่มไม่อบอุ่นอีกครั้งซะแล้วละครับ ภาพตัดกลมาที่เหตุการณ์ไฟป่าขณะที่ทุกคนสิ้นหวังสุดๆแสงสว่างของพวกเขาก็มาถึงเมื่อแพลเนติน่าใช้พลังธาตุของเธอดับไฟป่าลงอย่างง่ายดายซึ่งระหว่างแก้ไขปัญหาไฟป่าอยู่นั่นเองเธอก็เหลือไปเห็นหมอตีที่กำลังช่วยกระต่ายน้อยอยู่พอดีทําให้เจอกันรอบนี้ก็เกิดความประทับใจขึ้นอีกครั้งทั้งคู่คุยกันอย่างเข้าขาแต่ว่ามันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่กวนใจพวกเขาอยู่ก็คือเด็กทั้ง4คนที่อัญเชิญแพลเนติน่าออกมานั่นแหละเพราะพวกนั้นอาจทาให้หมอตีไม่สบายใจได้พอพูดถึงปุ๊บ เด็กพวกนั้นก็มาปั๊บเลยและมันเหนือความคาดหมายของมอร์ตี้มากาเมื่อเด็ก4คนนั้นดันแก่เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วแถมยังห้ามนั่นห้ามนี่ไม่ให้แพลเนตติน่าทำอะไรตามอำเภอใจของเธออีกและที่เด็ก4ี่คนที่ว่าแก่ลงขนาดนี้ก็เพราะแพลเนตติน่าบอกว่าพวกเขาสร้างเธอขึ้นมาตั้งแต่ปลายยุค90นะ่ะซึ่งมันก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วนั่นแหละและนั่นแปลว่าไอ้ธรรมชาติคัดสรรอะไรนะ่ะเป็นเรื่องโกหกทั้งเพไอ้พวกนี้มันสร้างเธอขึ้นมาเองเพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดไว้โกยซรัพย์เข้ากระเป๋าตัวเองเอง และก็เป็นเวลาเดียวกับที่สำนักข่าวเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพอดีเขาสัมภาษณ์แพนเนตินาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแถมยังหันไปสัมภาษณ์มอร์ตี้ที่แพลเนตินายืนคุยอยู่ด้วยนักข่าวเหลือซอกแทกถามว่านี่คุณทั้งสองคนเนี่ยกำลังคบกันอยู่เหรอเพราะเห็นคุยกันถูกคอมากๆเลยแพลเนตินาไม่รู้จะตอบคำถามนี้ยังไงดีมอร์ตี้ก็เลยตอบแทนให้พร้อมกุมมือเธอเอาไว้ด้วยใช่ครับเราครบกันอยู่เอา้าไอ้บอร์ตี้ นี่เองเล่นมัดมือโชกกันแบบนี้เลยเหรอแล้วภาพก็ตัดมาบนอวกาศฮูหูริกกับซัมเมอร์เดินทางมาถึงที่ดาวเคราะห์แรกพอดีแต่ก่อนจะลงไปทั้งคู่สัญญากันว่าจะไม่งองแงจะไม่ร้องไห้และสําคัญที่สุดก็คือทัวร์ปาร์ตี้ครั้งเนี้จะต้องไม่มีการผูกมดัดใดๆทั้งสิ้นนะโอเคไหมแล้วพอทั้งคู่ตกลงเงื่อนไขกันได้แล้วก็ลงไปปาร์ตี้สุดเวียงทันทีซึ่งถ้าตามกําหนดการดาวเคราะห์ดวงนี้จะถูกซูเปอร์โนวาของดวงอาทิตย์เผาเป็นจุนก็เลยมีเวลาเยอะหน่อยทั้งสองมันก็เลยแยกย ตามทางของตัวเองซัมเมอร์แยกออกไปเต้นพร้อมพี่ยาแบบไม่แคร์สื่อส่วนทางด้านริกก็ไปบบาการกับเอเลียนบนดาวทันทีและทั้งสองก็ต่างท่องไว้ในหัวเสมอว่าห้ามผูกมัดเด็ดขาดแต่เราคนดูก็รู้ล่วงหน้าแล้วแหละว่ายังไงยังไงก็จะต้องมีเรื่องบ้าบออะไรตามมาอย่างแน่นอน การมาบนโลกมอตี้ของเราเรียกว่าอินเลิฟสุดๆเลยครับเพราะทั้งสองมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันมากมายแม้จะผ่านมาแค่ไม่กี่วันก็ตามแถมแพลเนติน่ายังซื้อดอกไม้เป็นรูปหน้ามอตี้ดดบลิ่มมาให้เขาอีกต่างหากซึ่งขณะที่แชทกันอยู่นั่นเองแพลเนติน่าก็แอบบินมาหาสุดหล่อมอตี้ถึงห้องแล้วทั้งสองก็เริ่มจูบกันด้วยความรักทําให้สถานะทั้งคู่ตอนนี้เป็นแฟนกันทั้งในและนอกจอไปแล้วความรักของมอตี้ครั้งนี้เรียกว่าหวานชื่นมืนที่สุดตั้งแต่เขาเคยเจอมาเลยแหละครับแพลเนติติน่า สดใสขึ้นมากๆแล้วหวังว่าจะไม่มีอะไรมาขัดขวางความรักของคนทั้งคู่ซะก่อนนะขณะที่ทางด้านริคกับซัมเมอร์ที่ได้กำหนดการออกจากดาวดวงนี้แล้วขนาดก็มาเจอที่ยานในตอกลับซัมเมอร์ผลักตัวเองออกมาจากเอเลียนบ้ากามได้ก่อนส่วนริคก็ตามมาทีหลังในสภาพแบบว่าเมาแอ๋เละเทะแทบจะไม่ได้สติขนาดขับยานยังไม่ตรงเลยแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็หนีออกมาได้ก่อนดาวดวงแรกจะระเบิดแบบชิวๆซึ่งมันไม่ควรจะมีเรื่องอะไรแหละเราก็แค่ไปปาร์ตี้บนดาวดวงต่อไปก็แค่นั้นหากแต่ ซัมเมอร์ดันไปได้ยินเสียงแปลกๆหลังยานเข้าแต่ก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรมากเลยเปลยปล่อยไปก่อนเพราะไว้ใจริกว่าเขาจะไม่ทําเสียเรื่องอย่างแน่นอนแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละ เป็นเรื่องที่หายนะที่สุดเลยละ่ะแต่กลับมาในงานอีโคคอนที่เป็นงานแฟนมีชของแพลเนติน่าคนต่างแห่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเพื่อมาเจอซูปเปอร์ฮีโร่ที่พวกเขารักซึ่งเหล่าทีนาเทียสหรือซีเด็กน้อยรวมพลังกันเรียกฮีโร่สายอนุรักษ์ออกมาเหมือนยังเคยแต่คราวนี้มันต่างออกไปมากๆเพราะแทนที่แพลเนติน่าจะมาคนเดียวมันดันมีมอตี้ติดมาด้วยซะง,งั้นแถมนอนกอดกันกลมเลยอีกด้วยเวละ่ะพวกเองสวยซะแล้ว เหล่าทีน่าเทียสที่ทําอะไรไม่ถูกเลยต้องรีบเรียกแพนติน่ากลับคืนมาเป็นสี่ส่วนก่อนที่คนในงานจะได้ดูหนังสดและต้องแก้เขินด,ด้วยการขา,ขายของเล่นแม่เสะเลยขณะที่ทางด้านล่างเวทีก็วุนสุดๆครับนี่มันเป็นไปได้ย,ยังไงอ่ะไอเด็กหนุ่มนี่มันคือใครกันแน่เอ็ดดี้หนึ่งในทีน่าเทียสเลยอาสาจะไปจัดการกับมอร์ตี้ด้วยตัวเองเพื่อสั่งสอนให้หลับจำซะหน่อยในข้อหาสร้างเรื่องอื้อฉาวให้กับสินค้าของพวกเขา แล้วภาพก็ตัดมาบนดาวเคราะห์ดวงที่2 s u ซัมเมอร์ท่ตาแดงกล่ำและกําลังเยิ้มได้ที่ก็เต็นสุดเวียงอยู่คนเดียวโดยไม่สนว่าใครจะมาขอผูกมัดกับเธอเลยสักนิดส่วนทางกับทางด้านริกที่ต่างกันลิบลับเพราะเขาดันฮิวเอเลียนที่มีสัมพันธ์กันจากดาวที่แล้วมาด้วยซึ่งนั้นทําให้ซัมเมอร์ที่เดินมาเจอโมโหจัดจัด,จดนตาแห่กดของเราได้ยังไง ไหนบอกจะไม่ผูกมัดไงล่ะแต่ริกก็ไม่ฟังแถมยังจัดหนักโชว์ซัมเมอร์อีกด้วยขณะที่มอร์ตี้ก็ถูกจับมามัดกับเก้าอี้ในห้องเก็บของเล็กๆชายหัวโล้นสั่งให้ลูกน้องออกไปก่อนเขาจะขอเวลาแค่5นาทีสั่งสอนไอ้เด็กนี่สักหน่อยในข้อหาทําให้สินค้าของเขาต้องแปดเปื้อนมอร์ตี้ตอบโต้ไปว่าแพเนติน่าเนี่ยเป็นได้มากกว่านั้นเธอไม่ใช่สินค้าของใครเว้ยและฉันรักเธอมากๆด้วยทำให้าาชายหัวล้นผู้ควบคุมแหวนไฟโมโหจัดเพราะดิวใหญ่ครั้งนี้ที่จะขายแพเนติน่าให้กับเจ้าสัววชาวอาอหกกลจะต ก็ได้สำเร็จแล้วเชียวเจ้าสัวต้องโกรธแน่ถ้ารู้ว่าแพลเนติน่าไม่ใสอีกต่อไปเขาก็เลยสั่งแหวนไฟไปที่ไม้ม็อบแล้วขู่มอตี้ว่าจะเอาไฟลนหน้าให้หมอร์ตี้เสียโฉมเลยแพนเนติน่าจะได้ไม่รักเขาอีกต่อไปแต่บอกเลยว่าเองอะเล่นผิดคนซะแล้วนี่มันมอร์ตี้สมิธคูห่หูของริกซานเชสชายผู้ัจฉริยะที่สดในจักรวาลนะเว้ยมอร์ตีนะ้อาศัยจังหวะที่มอนั่นกระโจนเข้ามาที่หัวเข้าขเขาจะล้มลงแล้วก็ทืบหน้าจนยับ จะใช้ไฟลนเชือกให้ขาดแล้วกัดนิ้วหมอนานจนหลุดออกมาจากมือและสั่งแหวนให้ทําหน้าที่ของมันจนเผารางชายหัวล้นกับเหล่ากาดจนเป็นเท่าฐานในข้อหาดูถูกแฟนของเขาซึ่งเหล่าทีน่าเทียสที่เหลือต่างก็สงสัยว่าเอทำไมเอ็ดดี้ผู้ถือครองธาตุไฟถึงไม่ยอมมาสักทีนะโทรตามก็ไม่รับเจ้าสัวอาหรับก็เลงอยู่ได้แต่ทว่ายังสงสัยได้ไม่นานก็กลับมีคนส่งพิซซ่าปริศนาโผล่ขึ้นมากลางที่ประชุม เดี่ยวนะนี่ใครสั่งพิซซ่าเนี่ยแล้วพวกเขาก็ได้คําตอบทันทีเมื่อเด็กหนุม่มส่งพิซซ่าโยนสิ่งแปลกปลอมมาบนโต๊ะประชุมมันคือหัวกะโหลกของเพื่อนพวกเขานั่นเองไอ้บ้าเอ้ยฆ่ามันแล้วการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้น ทุกคนในห้องนั้นต่างเบียนเป้ามาที่มอร์ตี้เพียงคนเดียวแต่เขาก็พลิ้วเกินและใช้แหวนไฟได้อย่างคล่องแคล่วจนสามารถกําจัดเจ้าของธาตุลมได้สำเร็จก่อนจะจัดการระเบิดหัวของเจ้าของธาตุดินและเอาแหวนมาเป็นของตัวเองมอร์ตี้ใช้พลังแห่งธาตุไฟและดินผสมกันเป็นลาวากวาดล้างคนในห้องจนเกือบหมดและสามารถชิงแหวนทั้ง4วงมาเป็นของตัวเองได้สำเร็จได้เจอกันสักทีนะแพลเนตติน่า และมอตี้ก็ปิดบัญชีเจ้าสัวอารับเป็นคนสุดท้ายด้วยแหวนทั้ง4วงรากับอวตารเดอะลัสแอเบนเดอร์ในข้อหาจะซื้อแฟนของเขาไปทําอะไรไม่ดีแล้วมอตี้ก็เดินออกมาจากห้องใส่แววนดาเดินลอๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นตอนที่มอตี้โชว์เทพสุดๆอีกตอนนึงเลยแหละครับแม่เพื่อผู้หญิงเนี่เองทําได้หมดเลยนะมอตี้ ส่วนทางด้านริกตอนนี้เขาออกมาจากดาวเคราะหดวงที่2เรียบร้อยก่อนที่มันจะถูกหลุมดําดูดเข้าไปซึ่งออกมาในสภาพที่ริกเมาไม่ได้ส,สติและถูกเอเลี่ยนจากดาวดวงแรกมอมสเล็ตโดยเต้านมจากข้อศอกที่เป็นคล้ายกับยาสเสน่ห์นั่นแหละครับคือแบบมันหยีมากๆเลยแถมยังออกมายอเย้ยซ้ำๆอีกต่างหากซัมเมอร์ที่มาดูจะทํายังไงก็ขู่ไปว่าเดี๋ยวริกก็ทิ้งแกแล้วล่ะคอ,อยดู แล้วาพกากระตัดกลับมาที่บ้านมอตตี้พาแพลเนติน่ามานั่งเล่นบอร์ดเกมแบบครอบครัวและตกงลงจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแบบถาวรเลยซึ่งเบดไม่สบายใจมากๆที่เป็นแบบนี้เพราะเหมือนเห็นตัวเองตอนวัยรุ่นที่หลงผิดก็เลยตัดสินแทนมอตตี้ไปว่าแพลเนติน่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเพราะว่ามอ์ตี้ยังเด็กเกินไปและอ,อย่างนะความรักวัยรุ่นมันมาไวไปไวเชื่อแม่สิแม้ว่าแพลเนตติน่าจะยืนยันว่าเธอบริสุทธิ์ใจจริงๆและเขารักมอตตี้มากๆแต่เบดก็ยังขอร้องให้เธอเออกจากชีวิต มอตตี้ไปอยู่ดีแพนเนตติน่าเลยจำใจต้องออกไปมอตตี้เสียใจมากๆที่แม่ทำกบบเขาแบบนี้เพราะตลอดเวลาที่เขาท่องจักรวาลมาหรือกระทั่งตลอดชีวิตเลยก็ตามเขาเข้ากับใครไม่ได้เลยไม่มีใครสนใจสิ่งที่เขาพูดจริงๆเหมือนกับแพนเนตติน่าและสําหรับคนในครอบครัวนะมันยิ่งกว่าน,นั้นอีกเพราะไม่มีใครสนใจคําพูดเขาเลยสึกนิดแล้วน้าตาของมอตตี้ก็ค่อยๆเอ่อล้นออกมา ผมนะ่ะท่องจัก,กรวาลมานับครั้งไม่ถ้วนเจอสิ่งมีชีวิตเจอคนมามากมายแต่แพลเนติน่าเป็นคนเดียวที่ทําให้ผมรู้สึกว่าที่นี่มันเป็นที่ของผมแต่แม่กลับมาไล่เธอออกไปจากบ้านเนี่ยนะผมจะไม่มีวันยกโทษให้แม่แน่ๆเราหมอตี้ก็หนีออกจากบ้านไปพร้อมกับแพลเนติน่า ทั้งสองออกไปใช้ชีวิตกันแบบ2ต่อ2โดยไม่มีครอบครัวมากั้นตรงกลางอีกต่อไปแล้วพวกเขาได้ทําอะไรที่อยากทาได้ช่วยโลกแบบที่อยากช่วยและปิดปล่อยความเป็นตัวเองเต็มที่เพื่อเรียนรู้กันและกันให้ได้มากที่สุดซึ่งแรกแรกรักมันก็หวานชื่นเหมือนทุกคู่นั่นแหละนะแต่หลังๆมาแพลเนติน่าเริ่มจะออกเทะเลเพราะไม่มีเหล่าทีนาเทียสมาโคคูมอกต่อไปแล้วเธอเริ่มรักโลกในทางที่ผิดและมองว่ามนุษย์เป็นภัยให้โลกของเราพังแพลเนติน่าใช้พลังของตัวเองไล่เจาะยางคนบนถนนทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาคนเดินข้ามถนน เธอเผาสภาคองเกรสที่วันวานเอาแต่เปิดแอร์ทำให้โลกร้อนโดยไม่ทำอะไรให้ประเทศเลยและในกรณีที่แย่ที่สุดที่ทำให้หมอตี้ถึงกับรับไม่ได้และหลั่งน้ำตาออกมาก็คือตอนที่แพลเนติน่าสตีแตกเพราะถูกคนงานเหมืองดูถูกซึ่งเธอเชื่อว,ว่าจะพวกนี้มันกำลังทำลายโลกไปทีละเล็กทีละน้อยในการสร้างโรงงานนรกแต่ทว่ามุมมองของคนงานเหมืองกลับบอกว่าพวกเธอก็พูดง่ายสิ เธอได้ใช้ชีวิตตามใจนี่แต่พวกเราอ่ะต้องทํางานบุ้ยแล้วเขาก็สั่งลูกน้องให้ทํางานต่อไปโดยไม่สนใคพูดของแพลเนติน่าเลยแม้แต่น้อยทําให้เธอฉุนขาดมากๆจนกลายร่างเป็นร่างไฟและไล,ยลย่ย่างสดคนนีกนั้นจนกลายเป็นศกันตกาตกรรมครั้งยิ่งใหญ่หมอตี้ทนไม่ไหวต่อไปกับพฤติกรรมรักโลกแบบสุดโต่งของแพลเนติน่าเขาก็เลยวิ่งหนีออกมาในที่สุด ขณะที่ด้านริกกับซัมเมอร์ที่ตอนนี้อยู่บนนาคราดดวงสุดท้ายแล้วริกมันก็ยังหลงเอเลี่ยนตัวนั้นไม่เลิกแม้ซัมเมอร์จะเตือนว่านั่นน่ะมันไม่ใช่รักแท้ด้วยซ้ําไอ้นี่มันแค่จะเกาะตาเพื่อเอาตัวรอดจากวันซิโลตังคากแต่ไม่ว่าจะทํำยังไงร,ริกก็ไม่ฟังซ้ำๆเลยขับยานของริกไปยิงอูก,กาบาดที่เป็นต้นเหตุวันซิโลของดาวดวงนี้เลยจนดาวดวงนี้รอจากหายนะได้สำเร็จเพ,พื่อพิสูจน์ให้ริกเห็นว่า เอเลียนตัวนี้มันไม่ได้รักเขาเลยมันแค่เกาะเพื่อเอาชีวิตรอดจริงๆนะและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยครับพอดาวพ้นจากวันสิ้นโลกปุ๊บไอเอเลียนนั่นมันก็ถอยห่างออกจากริกทันทีทําให้ริกตาสว่างในที่สุดและระหว่างทางกลับบ้านทั้งคู่ก็คุยกันถึงพฤติกรรมสุดโต่งของซัมซัมที่ตัดสินใจระเบิดอุกาบาตท,ทั้งลูกเพื่อทําให้ตาได้สติเออแกทําตัวสมกับเป็นริกดีได้ใจตาจริงๆวะ่ะแล้วทั้งคู่ก็ขอโทษกันละกันปิดท้ายด้วยคําพูดของซัมเมอร์ว่ารักตาริกจังเฮ แกอย่ามาทําให้ตาอึดอัดนะแล้วก็เกี่ยวก้อยคืนดีกันแบบน่ารักน่ารักขณะที่ทางด้านมอร์ตี้ที่กาลังเฮิร์ตหนักจากรักที่ดีที่สุดของตัวเองก็ข่มใจบอกให้แพลเนติน่าไปจากชีวิตของเขาสักทีเถอะคุณน่ะฆ่าคนงานไป300คนนะแต่แพลเนติน่าบอกว่ามอร์ตี้ก็ฆ่าเด็ก4คนของเขาไปเหมือนกันนะแต่นั่นน่ะมันคนละเรื่องเลยเพราะมอร์ตี้ทําไปเพื่อปกป้องแพลเนติน่าไม่ให้ถูกขายแถมพวกนั้นยังตั้งใจจะฆ่าตัวเขาอีกด้วยนะแต่คนงานเหมืองพวกนั้นน่ะเป็นคนบริสุทธิ์ แต่เหตุผลของแพนเิติน่าก็ฟังขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะเธอบอกว่าคนงานเหมืองเหล่านั้นน่ะมันไม่ใช่คนบริสุทธิ์แบบที่มอร์ตี้เข้าใจพวกนั้นน่ะมันโหวตให้กับผู้มีอำนาจเพื่อรักษางานทำลายโลกของตัวเองและระบบที่บิดเบี้ยวเนี่ยมันจะบ่อนทำลายโลกไปเรื่อยๆและเนี่ยเป็นทางเดียวที่เธอจะถามเพื่อปกป้องมอร์ตี้ได้ซึ่งมันก็ฟังขึ้นจริงๆด้วยนี่แหละครับแต่ถึงเหตุผลมันจะฟังขึ้นยังไงทัศนคติที่ต่างกันของทั้งคู่ก็ทำให้ความรักครั้งนี้ไปต่อไม่ได้อยู่ดี ไม่ใช่ผมไม่รักคุณนะแพลเนติน่าแต่ผมอ่ะรักคุณไม่ได้ตั้งหกักได้โปรดเข้าใจผมด้วยเถอะนะผมขอโทษจริงๆแล้วแพลเนติน่าก็บินออกไปด้วยน้ำตาความรักครั้งนี้มันจบลงแล้วล่ะเธอไปแล้วแม่เธอจากผมไปแล้วผมมรักเธอมากๆเลยนะแต่ว่ามันจบแล้วหมอตีได้สเสียใจร้องไห้ฟูมไฟกอดกับเบสร,รำลาความรักที่ดีที่ส,สุดในชีวิตของเขาโดยมีฉากหลังเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวเฉา แล้ว EP ีนี้ก็จบลงแบบเศร้าๆแบบนี้นี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ E ีีนี้เต็ไมไปด้วยอารมณ์มากมายเลยใช่ไหมครับถ้าใครอินกับความรักของมอตี้นะคงต้องมีน้ำตาซึมกันบ้างแหละสงสารมากๆเลยอุตส่าห์เจอรักที่ดีที่สุดแล้วแต่ก็ตามนั้นแหละครับความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องที่คนเราปิ๊งกันชอบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแค่นั้นนะครับมันมีหลายๆเรื่องเข้ามาเกี่ยวด้วยนะเนาะยังไงฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้มอตี้ได้เจอกับรักดีๆต่อไปด้วยแล้วกันนะครับ และก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโด o n a t ให้พวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะหรือแค่กดไลค์พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับและอย่าลืมติ k กตอกกับ IG ของเราด้วยนะยังไงขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ